สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ช่วง Unbox กับทาง J-Hero อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ผมก็กลับมารีวิวของ BNK อีกสักทีนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายจากการแก่แผ่น BNK มาตั้งนานครับผมก็กลับมาอีกครั้งกับผมกับนี่ครับผมอัลบั้มเต็มชุดที่3ของ BNK48 นะครับว่าโรตะ People นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอัลบั้มชุดที่3แล้วเนาะก็ถือว่ามาไกลกันเหลือเกินนะสำหรับผู้บุกเบิกยุคสมัยของไอดอลในยุคนี้นะครับผมคือคนอื่นเขาน่าจะได้กันไปเยอะกันแล้วแหละแต่ว่าเขาเพิ่งมาส่งผมพอแกไอ้บับเบิ้ลออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะใส่ซองพลาสติกมาให้อย่างดีเลยนี่ตัวแพ็กเกจจริงๆแล้วว่ามันจะเป็นรูปเล่มหนังสือนะฮะเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะเดี๋ยวขอแกะนี่ออกก่อนละกันทะเด้นโอ้มีกล่องพลาสติกใส่มาอีกทีนึงนะครับผมก็เพลงวาโรตะพีเพิลนะครับผมก็เป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับยังไงอะเวลาใครจำอะไรเจออะไรไม่เป็นใจอาจเป็นเรื่องไม่จิตใจวุ่นวายกันพันละวันใครจะทำอะไรจะเยอะจะแย่อย่าไปเสียใจได้ไหมเรื่องสำคัญอะไรประมาณนี้และนี่ครับผมแท็กลิสต์ครับผมโอ้โหคือถ้ามองผ่านกล้องอะแทบไม่เห็นอะไรเลยอะอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตตรงนี้กันว่ามีเพลงอะไรบ้างมี17แทร็กนะครับผมก็มันจะมีเพลงวาโรตะพีเพิลนะครับผมซึ่งก็เป็นเพลงหลักของอัลบั้มนี้ครับผมความพิเศษของเพลงนี้ก็คือสมาชิกทั้ง16คนที่ร้องในเพลงนี้ครับผมมาจากการแข่งขันจังเก้นทัวร์นาเมนต์นะครับผมที่จัดขึ้นไปเมื่อนานมาแล้วครับผมซึ่งคนที่อยู่รอดเป็น16คนสุดท้ายครับผมจะติดเซมในเพลงนี้ครับผมและคนที่ชนะก็คือเหลือรอดคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ครับผมซึ่งก็คือจีจี้นั่นเองครับผมรุ่น2เอาจริงผมว่าจีจี้อ่ะก็น่ารักนะเพราะว่าน้องอ่ะเติบโตได้ไกลแน่ใน BNK นะและเมมเบอร์อีก15คนนะครับผมซึ่งก็มีเชอร์ปางเจนนิดก่อนมินมินมายูปันวีนิวออนแล้วก็พาขวัญครับผมและเนื่องจากว่างานครั้งเนี้ยเด็ก CGM มาแข่งด้วยดังนั้นก็มีเด็ก CGMติดอยู่ในเซมชุดนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็มีเคียร่ามิวนีน่านิชาแล้วก็ปาริมะนั่นเองครับผมคืองานจังเก้นของโฟเดกรูปอะเขามีไว้เพื่อที่จะแบบว่าไงอะเปิดโอกาสให้เมมเบอร์ที่อาจจะได้รับความนิยมน้อยให้เขาแบบได้มาลองยืนอยู่หน้าสปอตไลท์ได้เจอหน้าผู้คนเผื่อวันนี้เขาอาจจะกลายเป็นเมมแบบว่าดังความนิยมเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับผมงานจังเก้นเลยมีเพื่อสิ่งนี้เองครับผมแทร็กที่2นะครับเธอนั่นแหละ Can You ครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงโฆษณาของแก๊ปสมาชิกในเนี่ยก็จะมีเชอร์ปังมีเจนนิดมีเนยมีเจนมีแก้วมีปันมีวีฟอนมิวนิกโมบายมิวสิกน้ำหนึ่งออนผักขมปูเป้และตาหวานครับผมและเพลงที่3ครับผมมามามิวครับผมก็เป็นเพลงโฆษณาอีกแล้วนะครับผมเพลงโฆษณาเยอะเนาะอันนี้ก็เป็นเพลงโฆษณาของนมไทยเดนมาร์กนั่นเองครับผมซึ่งสมาชิกที่ร้องในเพลงนี้นะครับผมก็มีเชอร์ปังเจนมินมินวีระยาแบมบูจีจี้มิวนิกโมบายมิวสิกผักขมปูเป้แล้วก็ตาหวานนั่นเองและแท็กต่อไปนะครับก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในซิงเจ็ดซิงเจ็ดนะครับผมงั้นจะพูดอย่างเร็วเลยแล้วกันก็มี77ดินแดนแสนวิเศษนะครับผมซึ่งก็เป็นซิงเจ็ดนะครับผมมันเป็นเพลงที่แปลมาจากเพลงของทีม8อะที่เป็นเพลงบรรยายชื่อจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่น17จังหวัดอะก็มาทำเป็นเวอร์ชันของประเทศไทยก็คือ77จังหวัดอะซึ่งความพิเศษของซิงเนี่ยก็คือเหมือนทางทีมงานอะเขาเปิดโอกาสให้เด็กเทรนนีเด็กอันเดอร์ที่แบบไม่เคยมีโอกาสได้ติดเซมเลยอะมาติดเซมในซิงนี้บ้างนะครับผมเพลง It's Life กับ It's Me นะครับผมซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง BNK Documentary One Take นะครับผมก็มีให้ดูใน Netflix นะครับผมโดยเพลง It's Life นะฮะเชอร์ปางร้องก็คือเป็นเพลงเดียวเลยแล้วก็ It's Me เพลงเนี้ยจิ๊บร้องนะครับผมก็สืบเนื่องมาจากภาคก่อนหน้านั้นอะGirls Don't Cry อะแต่บางทีคนที่อยู่ด้านบนอาจจะไม่รู้สึกถึงคนที่อยู่ด้านล่างก็ได้
คนที่อยู่ข้างล่างก็ไม่เหมือนเข้าใจคนที่อยู่ข้างบนเช่นกันผมเชื่อว่าไดอะล็อกเนี่ยมันทัชใจหลายคนมากก็เลยมาเป็น2เพลงนี้แหละครับผมและเพลงต่อไปนะครับผมสายซับกับมปรครับผมซึ่งก็ร้องโดยเซตที่ไปถ่ายซีรีส์เรื่องวันเฮียอะไรครับผมเพราะว่ามันเป็นเพลงประกอบซีรีส์วันเฮียนะฮะ365วันบ้านฉันบ้านเธอครับก็ดูได้ในหลายทีวีนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่สนุกนะสนุกจริงอยากให้ไปดูกันเยอะๆแต่ผมโคตรชอบเพลงมปรมากอ่ะคือฟังแล้วแม่งโคตรเพราะเลยต่อไปนะครับผมซิงแปนะครับ High Tension นะครับผมเพลงนี้ก็สนุกครับผมต่อไปโดดี้โดงนะฮะอันนี้ก็ประกอบภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านBNK48จากใจผู้สาวคนนี้นะครับผมซึ่งสมาชิกที่ร้องก็ทั้งเซตที่เล่นเรื่องไทยบ้านBNKนี่แหละครับผมก็คือตัวหลักๆอ่ะที่ไปเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานที่ศรีสะเกษอ่ะนั่นแหละเพลงต่อไปนะครับผมจากผู้สาวคนนี้ครับผมอันนี้เป็นเพลงช้าครับผมเป็นโมบายโซโล่เดียวก็ประกอบเรื่องเดียวกันนะผมจากใจผู้สาวคนนี้แหละครับต่อไปครับผมซิงเกิลฮะHeavy Rotation ครับผมเพลงไม้ตายที่เพลงประจำชาติของ AKB48 นะครับที่เหมือนผมเคยได้ยินเขาสัมภาษณ์มาว่าถ้ามันไม่ถึงขั้นแบบว่าชิบหายวายโป่งขนาดนั้นเขาจะไม่เอาเพลงนี้มาใช้ซึ่งตอนนี้ก็ใช่ครับผม Heavy Rotation มันปล่อยออกมาเป็นไอ้นี่แล้วครับผมเป็นซิงเลือกตั้งครั้งที่2นะครับผมซึ่งอันเนี้ยคือซิงของเซปัสซ์16อันดับแรกครับผมซึ่งแน่นอนฮะเซนเตอร์เจนครับผมก็โค่นพี่เชอร์ไปได้ด้วยคะแนนสูงแบบเป็นประวัติการเลยนะต่อไปครับผมอันนี้เป็นเพลงของ Undergirl นะครับผมฮาชิระเพนกวินครับผมอันนี้เป็นเพลงของ Undergirl ไข่มุกเป็นเซนเตอร์ต่อไปครับผมเพลงของ The Next Girl ครับผมก็คือ16อันดับถัดลงมาอีกครับผมวิ่งหวาดซันไควิ่ง3ครั้งนะผมอันนี้จ๋าเป็นเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็3แพ็คที่เหลือนะผมก็จะเป็นเพลงหลักอัลบั้มก็วอลตาพีเพอร์เธอนั่นแหละแล้วก็มามิวนะครับผมมาเป็นอินสตรูเมนทัลนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะตัวอัลบั้มกันเลยดีกว่านะครับผมคันแรกฮะแกะไอ้กล่องพลาสติกที่ออกก่อน โอเคแกะออกมาแล้วครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพื้นโล่งเทาๆนะครับผมเพราะว่าไอตัวสกรีนชื่ออัลบั้มมันอยู่ในไอพลาสติกนี่อยู่แล้วนี่ถอดไอ้นี่ออกก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเล่มที่เป็นบุ๊กเล็ตก่อนแล้วกันนี่สีชมพูสวยมากเลยตั้งคอมโพสต์แบบเฟี้ยวว่ะรู้สึกก็ไม่หนาอะไรมากเฮ้ยมีอะไรสอดข้างในวะอ๋อโฟโต้เซตครับผมเดี๋ยวไว้เปิดท้ายคลิปแล้วกันโอเคเปิดดูทีละนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วเก็ตแล้วคือเขาจะให้ไอ้นี่มา2อย่างก็คือโฟโต้เซตอันนึงแล้วก็การ์ดอีกอันนึงนะครับผมโอเคเปิดบุ๊กเล็ตกันนะครับผมนี่หน้าแรกรู้สึกว่าบุ๊กเล็ตของอัลบั้ม BNK อ่ะเขาจะมีพัฒนาการดีขึ้นเยอะมากจากปกอ่อนที่ขอบตรงกลางโดนกินไปอ่ะตัวมีออนเป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์จริงๆฮะจมไปกับกลางสันปกไอ้เอ้ยพอมาอัลบั้ม2อัลบั้ม3ปุ๊บนี่มาเป็นแบบปกแข็งดีเลยอันนี้ก็จะเป็นดำๆมืดๆนี่อัลบั้มวโรตะพีเพอร์รู้สึกเหมือนว่าตัวรูปอ่ะปกข้างในมันจะเหมือนถูกกินอีกแล้วเนี่ยคือไม่ค่อยกะเลยว่าตัวรูปอะเวลาเข้าเล่มอะมันจะกินขนาดไหนอะอัลบั้มถัดๆมาคนปรับปรุงนะตรงเนี้ยถ้าซื้ออัลบั้มที่4ยังเห็นเป็นแบบนี้อยู่นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละนี่ครับผมสมาชิก5คนนะครับผมเชอร์ป้าวิรยาจีจี้ออนแล้วก็น้อง CGM อะชื่ออะไรวะแป๊บนะ5 minutes later รู้สึกว่าจะเป็นน้องเคียร่าป๋วขอโทษครับที่พี่จำหนูไม่ได้นี่เจนนิสเดี๋ยวแล้วก็นีน่าครับผม
เป็นเด็ก CGM คนหนึ่งที่แบบว่าโคตรสวยอ่ะหน้าต่อไปนะฮะนี่ปริมาครับผมเด็ก CGM เหมือนกันน้องคนนี้ก็น่ารักนะครับผมคือบางทีเวลาน้องแต่งหน้าแบบจัดๆแต่งตัวเฟี้ยนๆเนี่ยคือชวนให้นึกถึงเจนนี่แบบพิงกันนะนี่น้องนิวน้องนิวนี่ก็น่ารักครับผมก็ช่วงนี้น้องก็แบบออร่าเปล่งประกายมากเหลือเกินต่อไปครับผมนี่พาขวัญเอาจริงอ่ะผมเพิ่งมาโดนพาขวัญตกก็ตอนเรื่อง Underclass นะครับผมคือแบบพาขวัญแม่งโคตรสวยอ่ะนางพญาสุดๆอ่ะนี่มินรู้สึกเหมือนกามค่อยดีและนี่ครับผมนิชาต่อไปนี่ครับผมก่อนก็เริ่มชายขึ้นมาเหมือนกันนะต่อไปครับผมนี่รู้สึก5คนเนี่ยจะเป็น5คนสุดท้ายของงานจังเก้นครั้งแรกนะครับผมต่อไปนะครับผมนี่รูปรวมน่ารักแต่คือมันจะดูดีกว่านี้เว้ยถ้าสันไม่กินรูปไปสักขนาดนี้เนี่ยเนี่ยคือหน้าจีจี้กับหน้าออนี่คือแบบแทบจะสิงกันเป็นแฟนสยามเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็จะมีนี่ครับผมมันคีย์เวิร์ดประมาณว่าเนี่ยหัวรอดเซวโรตะวโรตะพี่เพอไม่ต้องมาอาอะไรเนี่ยและนี่ครับผมนี่อันนี้ก็จะมีประมาณว่าเนี่ยเวลาพิมพ์หัวรอครับผมว่าเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะพิมพ์เป็น W ตัวไทยก็จะพิมพ์เป็นเลข5ฮ่า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 และนี่เกาหลี KKKK สมาชิกแต่ละคนนะครับผมจีจี้วิรยาออนเชอร์ปาเคียร่าผักขมมิวแล้วก็ปันนี่ต่อไปครับผมนี่ปันสิกรแล้วก็นี่ครับผมน้องมิวนะครับผมรู้สึกเป็นน้องที่เด็กสุดเลยมั้งในเซมชุดเนี่ยซึ่งน้องก็แก้มตุยหน้ามาโคตรน่ารักเลยว่ะต่อไปนะครับผมคนนี้มายูก็เป็นอีกคนที่ผมว่าน่ารักนะและนี่ครับผมนี่เคียร่าเด็ก CGM ต่อไปนะครับผมมายูมิวแล้วก็ปันสิกรลูกกลุ่มคือมายูก็แซบปันก็แซบส่วนน้องมิวก็คือพื้นฐานน้องเป็นคนแบ๊วแต่ว่าพอมาอยู่กับ2คนนี้ก็โอเคอ่ะต่อมานี่เริ่มเปลี่ยนแนวครับผมเป็นแนวแบ็คไลท์หรือเปล่าวะดูเฟียสดีและนี่ครับผมนี่ก็มีก่อนนิชามินพาขวัญนิวปาริมะนีน่าแล้วก็เจนนิดนะครับผมกรุ๊ปนี้ก็จะออกแนวแบบสดใสหน่อยนะก็มีปริมะมินพาขวัญแล้วก็นีน่าเล่นกับไฟอีกแล้วโคตรสวยเลยเฮ้ยรู้สึกอันนี้เหมือนจะเป็นรูปยาวป่ะเออว่ะเป็นรูปยาวจริงด้วยโคตรเท่เลยอีกด้านนึงก็จะเป็นอย่าบอกนะทะเดนนี่ครับผมรูปรวมเซมบัสสือ16คนจีจี้ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับผมโดนอุ้มอยู่เนี่ยคือมันเห็นได้ชัดเลยเว้ยว่ารูปอะถูกสั่นกินไปแบบพอสมควรเลยละเนี่ยอันนี้ไม่ได้โม้นะคือให้ดูเฉยๆเว้ยว่าเนี่ยขาของจีจี้มันโดนหั่นอะคนทำอาร์ตเวิร์กอัลบั้มนะฮะก็ช่วยคิดเรื่องกะพื้นที่ของสันปกหน่อยละกันนะแล้วก็รูปอีกด้านนะครับผมนี่คือมันจะต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเป็นอัลบั้มที่ดูฟีลฟ้ามะพร้าวแก้วดีนะโอเครูปต่อไปแล้วผมแก๊งนี้ก็จะออกแนวแบบสดใสขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าก็มีแอบเซ็กซี่นะอย่างนิวเนี่ยโคตรเซ็กซี่เลยเจนนิสก็โอเคก่อนก็ดีแล้วก็น้องคนนี้ดิชาดูแบบเฮฮาปาจิงโกดีอันนี้รูปเดียวต่อไปนะนี่เชอร์ปรางโคตรหล่อนี่ออนครับผมออนก็ยังแบบสวยเหมือนเดิมและวีรยานะครับผมและนี่ครับผมก็คือรายชื่ออันนี้เป็นชื่อเล่นของเซล16คนที่อยู่ในซิงเกิลวาโรตาพีเพิลนะจีจี้วีออนเชอร์ปรางเคียร่ามายูมิวปันก่อนนิชามินพาขวัญนิวปริมาดีน่าเจนนิดครับผมก็จะมีเรียงไปเลยเหมือนเป็นรูปติดบัตรเก๋ๆสันมันไม่ค่อยกินว่าหน้าเนี่ยหน้าที่แล้วนะครับผมเป็นรูปติดบัตรใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นฟรีสไตล์นะครับผมซึ่งส่วนมากก็ทำปากจูกันหมดเลยถ้าเป็นคนมีแก้มแล้วทำรูปแบบจิ้มแก้มแม่งโคตรน่ารักเลยอันนี้เซนเตอร์ของเรานะจีจี้ผมว่าจีจี้อะอนาคตไกลแน่ใน BNKบอกเลยก็จีจีนะฮะก็จะได้รูปเดียวหลายหน้าหน่อย
เขาเป็นเซนเตอร์นะเอรวมเซมัสซึ16คนอย่างสวยเลยในที่สุดก็ถึงเนื้อเพลงนะครับผมรู้สึกว่าเครดิตคนแต่งจะอยู่นี่ครับผมจะอยู่เส้นข้างๆกันเลยครับผมอย่างวอลตาพีเพิลนะอย่างนี้ก็คณะครู BNK48 แต่งคือนั่นแหละเพลงนี้ครูแมนแต่งมามามิวครูแมนก็แต่ง77จังหวัดครูแมนก็แต่งอิดไลท์กับอิสมีพี่เบนอดีตนักร้องนำซิลิฟูแต่งนะครับผมจำได้สายซับคนแต่งคนแต่งก็คือพี่รัตทุกคัลเลอร์แล้วก็รังสรรค์ปัญญาใจไม่ใช่สงการบอยนะแต่เป็นคนนี้เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูมปรก็พี่รัตทุกคัลเลอร์แต่งเหมือนกันไฮเนชั่นครูเอ๊แต่งแล้วก็โดดี้โดงคุณยุ้ยมานัสักแต่งนะครับผมจากใจผู้สาวคนนี้ก็เป็นกุญแจมซอยไพลินนะครับผมเฮฟวี่โรเทชั่นครูเอ็กซ์ครูแมนนะครับผมแล้วก็ฮาชิระเพนกวินก็คุณกอล์ฟซูเปอร์เบเกอร์นะครับผมแล้วก็วิงวิงวิง3ครั้งก็กิติกรพรสันอะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเฮ้ยคราวนี้มี behind the scene อยู่ในบุ๊กเลตด้วยวะเอาจริงนะผมเพิ่งมาดู MV เมื่อ3นาทีก่อนถ่ายก็เป็น MV ที่น่ารักดีนะแบบมีแต่งเป็นหมูแมวกระต่ายน่ารักดีก็จะมีภาพสติลโฟโตกราฟีแบบนี้ก็จะโทนแบบสีแบบนี้เก๋ดีนี่ครับผมเครดิตเต็มๆทั้งหมดนะครับผมซึ่งนี่ครับผมแต่ละเพลงนะครับผมก็จะมีบอกครับผมว่าใครเป็นคนร้องครับผมคือมีเรียงนามแบบจัดเต็มเลยเหมือนอัลบั้มที่ผ่านๆมาครับผมจบครับผมสำหรับบุ๊กเลตเล่มนี้มาดูในส่วนของไอ้เงินนี้กันบ้างนะครับผมนี่เปิดออกมาปุ๊บสิ่งที่เจออย่างแรกครับผมมันคืออะไรวะเย็บสันแม็กด้วยนะฮะโอ้ปวดขา5 minutes later นี่หนังสือเล่มนี้นะฮะมันคืออะไรวะเย็บสันแม็กซะด้วยวาโรตะพีเพิลอะไรวะเนี่ยสมาชิกทั้ง16คนจับฉลากคนละ3หมายเลขและนำหมายเลขภาพของสมาชิกไปแต่งบทละคร3ช่องเหมือนเป็นเกมมั้งให้เล่นจับฉลากคนละ3หมายเลขและนำหมายเลขภาพของสมาชิกไปแต่งบทละคร3ช่องอันนี้นะผมก็จะมีเหมือนรู้แล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเคยเป็นกิจกรรมที่เล่นในตู้ปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คือเหมือนประมาณว่า16คนเนี่ยจับฉลากมาแล้วเนี่ย3หมายเลขปึ้งแล้วก็เอาหมายเลขภาพที่ได้อะไปแต่งบทละคร3ช่องมันคืออะไรวะก็จะเป็นเรื่องที่เมมแต่ละคนแต่งแล้วก็ผมทั้ง16คนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวีโอเครู้สึกเข้าไม่ถึงยังไงไม่รู้โคตรงงช่างมันและนี่ก็เป็นรูปรวมนะฮะอันนี้จะเป็นอีกคอสตูมหนึ่งครับผมของซิงเกิลคือนอกจากชุดใส่เต้นแล้วก็จะมีชุดที่เล่นในเอ็มวีนะครับผมก็จะมีอยู่5คนนะผมที่เล่นเป็นสิงสาราสัตว์ก็คือ5คนสุดท้ายในงานจังเก้นนี่แหละครับผมมีเนื้อเพลงมาอีกแล้วนะครับผมก็โอเคจบเล่มนี้ต่อไปนะครับผมนี่CD เพลงนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะเป็น CD เพลงนะครับฝั่งขวาก็จะเป็น DVD เดี๋ยวนะข้างหลังมีบอกป่าวว่า DVD มีวิดีโออะไรบ้างให้ดูทรงก็น่าจะมีพวก MV ต่างๆที่เราสามารถหาดูได้ใน YouTube นั่นแหละโอเคครับผมจบแล้วนะผมกับการแกะกล่องเจ้าอัลบั้มชุดที่3ของ BNK48 นะครับผมวาโรตะพีเพิลนะครับผมก่อนจากกันลืมไปอย่างนึงนี่ครับผมโฟโต้เซตกับการ์ดที่อัลบั้มนี้แถมมาให้นะครับผมมาเปิดกันนะครับผมว่าจะได้ใครรู้สึกอันนี้จะเป็นการ์ดมั้งอ๋อไม่ต้องเปิดครับผมนี่ได้เป็นน้องนิวนะครับผมนี่ยิ่งมาดูฮะตัวการ์ดนะครับผมก็เนี่ยถ้าเทียบขนาดมืออันเท่าของมือผมนะรู้สึกการ์ดก็จะมีขนาดใกล้เคียงกับโฟโต้เซตเลยนะนี่ข้างหลังก็จะเป็น
เงาๆเอาจริงอ่ะกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันจะมีรูปเหมือนแมวหรือจิ้งจอกแหละอยู่โอ้แคทเหมือนแมวนี่ต่อไปฮะโฟโต้เซตมาเปิดดูกันนะครับผมว่าจะได้ใครเฮ้ยนี่ครับผมนี่ได้เป็นรูปของฝ้ายนะครับผมซึ่งก็ออกไปแล้วอะฝ้ายนี้นะฮะตอนนี้ก็ถึงน่าจะออกไปแล้วครับก็สามารถติดตามผลงานอื่นๆงานหลังจากออกไปแล้วได้ตามทางนี้เลยครับผมขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังนะครับผมโอเคจบจริงๆแล้วครับผมก็ก่อนจากกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาอันบ็อกซ์อีกก็รอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ